ปี2559พวกเราต้องพบกับความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียพ่อของแผ่นดินไปในปีใหม่2560นี้พวกเราจะต้องก้าวผ่านไปกับสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าพร้อมกับจิตใจที่ผ่องใสความกล้าแกร่งของชีวิตเดินไปกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่จะพาพวกเราก้าวผ่านพ้นเรื่องที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาในโอกาสนี้ขออวยพรให้คณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนได้พบแต่สิ่งดีๆมีความเจริญมีความสุขตลอดจนปีพ.ศ. 2560